มีแต่เรื่องหนังที่เจเจจะมาชวนพวกเธอไปดูวันนี้นะเป็นหนังสยองขวัญจากเกาะฮ่องกงที่รวมเอาหนังผี3เรื่องจาก3ผู้กำกับมาไว้ด้วยกันเรื่องแรกเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่โดนไล่ออกจากงานไม่มีเงินถึงขนาดต้องไปทุบสุสานเอากระดูกคนตายมาเรียกค่าไถ่จากญาติของคนตายเลยนะเรื่องที่2เป็นเรื่องของเด็กสาวที่ด้านมารักกับโค้ชหนุ่มทีมว่ายน้ำโรงเรียนแต่ว่าพลาดท่าตั้งท้องขึ้นมาความรักไม่สมหวังเด็กสาวก็กระโดดน้ำตายทีนี้วิญญาณของเจ้าหล่อนก็มาตามพัวพันกับชีวิตครอบครัวของโค้ชหนุ่มเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของผีสาวที่เข้ามาทำพิธีสาปแช่งเพื่อให้คนที่ฆ่าข่มขืนเธอเนี่ยตายไปให้หมดแต่ว่าเรื่องราวมันพีคกว่านั้นอีกเมื่อป้าคนหนึ่งที่ทำพิธีให้เธอคือแม่ของหัวหน้าแก๊งที่พาเธอไปข่มขืนโอ้ยไปติดตามกันนะจ๊ะ3เรื่องนี้ใน Tales from the Dark 1วันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์เวลา2ทุ่มทางช่อง True Chinese More ช่อง140และ225แต่ละเรื่องเนี่ยรับรองความสะพรึงโดยเจเจเองจ้ะบ๊ายบายนะฟังก่อนเอิร์ธฟัง